ทีนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยมาดูกันเรื่องของย้อนหลมมังไปนิดนึงเรื่องของก่อนช่วงก่อนการเลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งตอนนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคําร้องที่ไปที่กกตนเนี่ยมีอยู่หลายคําร้องทีเดียวนะครับที่ยังคายอยู่ในกกตนเนี่ยแล้วก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยทางนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตีตกไป3ามคำร้องนะครับเป็นคําร้องที่ให้ยุบพ,พักสามอยุบพ,พักการเมืองทั้งสามคำร้องเนี่ยก็มีทางเพื่อไทย ก็เรื่องของคุณอุ้งอิงบินไปหาคุณทักษิณที่ห้องกงมีการปราศัยเรื่องของพาคุณทักษิณกลับบ้านมาเลี้ยงหลานอ,อันนี้ของเพื่อไทยแล้วก็มีของก้าวไกลนะครับเรื่องของชุมนุมที่หน้าสภาวันโหวตนายกก็คือวันโหวตคุณพิธาแล้วก็อีกเคสหนึ่งเนี่ยเป็นของพลังประชารัฐอันนี้เรื่องของนโยบายหาเสียงในปี62ทั้ง3เรื่องเนี้ยถูกตีตกทั้งหมดนะครับ ก็วันนี้เนี่ยทางท่านสแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตในฐานะท่านเป็นนายทะเบียนพักการเมืองนะครับก็มีความเห็นให้ยุติกรณีทั้ง3าเรื่องก็ค mm. ือเรื่องที่1นะครับเรื่องที่คุณสุนธิยาสวัสดียืน่นคําร้องต่อกกตขอให้มีการตรวจสอบพักเพื่อไทยแล้วก็คุณอุ้งอิงแพดทองทานชินวัตรกระทําการฝ่าฝืนพรปว่าด้วยพักการเมืองในสีมาตรา จากการที่คุณอุ้งอิงบินไปพบคุณทักษินแล้วก็คุณยิ่งรักชินวัตรที่ฮ่องกงเมื่อช่วงปลายปี65แล้วก็การที่เว็บไซต์ของพักเพื่อไทยปรากฏข้อความว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยแล้วก็ข้อความนี้เนี่ยลายมือที่เขียนเนี่ยคล้ายกับลายมือคุณทักษินแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือการที่คุณทักษินแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่18ตุลาคมปี64แล้วก็การนำคำปราศัยของคุณอุ้งอิง เมื่อวันที่15มกราคมที่อุดรธานีที่ตอนนั้นเนี่ยคุณนุกนิงปราศัยไว้ว่าจะพาคุณทักษิณกระับบ้านมาเลี้ยงหลานมาร่วมเป็นสโลแกนของพักเพื่อไทยด้วยซึ่งคุณสนทธยานะครับชี้ให้เห็นว่าพฤติการทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากับว่าเป็นการยินยอมให้บุคคลอื่นครอบงำชี้นำการดำเนินกิจการของพักการเมืองและการที่พักเพื่อไทยส่งเสริมสนับสนุนให้คุณทักษิณจัดรายการในต่างประเทศระบบออนไลน์ก็เข้าข่ายลักษณะแบบนี้ด้วย โดยในที่สุดแล้วนะครับนายทะเบียพกกนพรรคการเมืองก็คือท่านสแสวยบุญมีเห็นว่าเมื่อพิจารณาคำร้องการให้ถ้อยคำพยานหลักฐานรวมถึงคำชี้แจงของพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณแพททองทานคุณอุ้งอิงแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วข้อที่จริงพยานหลักฐานที่ปรากฏยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้ฟังได้ว่าพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณอุ้งอิงทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา28 29 45พรป ว่าด้วยพักการเมืองหรือว่าก็คือเรื่องของข้อหาครอบงําพักการเมืองเป็นเหตุให้จะต้องมีการยุบพักก็คือเรื่องนี้ถูกตีตกไปนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งใช่ค่ะอของพักเพื่อไทยส่วนเรื่องที่สองของพักก้าวไกลนะคะก็คือทางตัวของการตีตกครั้งนี้เนี่ยก็คือเรื่องของกรณีที่ ณตอนนั้นคุณสนทิยามาร้องบอกว่าขอให้ไปตรวจสอบว่าการจัดชุมนุมทางการเมืองของพักคก้าไกลในหลายจังหวัดรวมถึงเรื่องของการนัดชุมนุมในวันที่13กรกฎาคมบริเ,เวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาซึ่งเป็นวันที่รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายเป็นการฝา่าฝืนพรปว่าด้วยพักการเมืองมาตรา45ประกอบมาตรา92วรรคหนึ่งในวงเล็บ1วงเล็บ3และวงเล็บสี่หรือไม่ โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าข้อเท็จจริงพฤติการพยานหลักฐานหรือข้อมูลตามคำร้องยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าพรรคเก้าไกลมีการกระทำฝ่าฝืนตามที่ร้องอันเป็นเหตุให้ต้องยุบพักนี่คือพรรคเก้าไกลค่ะแล้วก็คำร้องสุดท้ายนะครับที่วันนี้มีการตีตกไปอันนี้เนี่ยเป็นคำร้องของคุณเอกชัยหงกังวานที่ขอให้ทางกะกะตพิจารณายุบพักพลังประชารัฐเนื่องจากเหตุด,ดำเนินการไม่ดำเนินการตามนโยบายหาเสียงก็คือเคสนี้เนี่ย ร้องไว้คือการหาเสียงเมื่อปี62ในหลายนโยบายแล้วก็ข้อกล่าวหาก,ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรคพลังประชารัฐตอนเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทํานโยบายหลายๆอย่างที่โฆษณาไว้ในช่วงหาเสียงเรื่องนี้เนี่ยทางนายทะเบียนพักการเมืองเอง,เองก็เห็นว่าตามคาร้องเองก็ไม่มีหลักฐานหรือว่าข้อมูลที่เพียงพอเช่นเดียวกันว่าพรคพลังประชารัฐกระทําการฝ่าฝืนตามที่มีการ ร้องกล่าวหาอันเป็นเหตุให้ถึงต้องยุคพักโดยทางสำนักง,งานนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยจะมีการทําหนังสือชี้แจงไปที่คุณสนธยาแล้วก็คุณเอกชัยผู้ร้องของทั้ง3เคสนี้แล้วนะครับ